อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลเด็ดๆนะครับ เดี๋ยวต่อไปเราจะมาสาธิตการทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะเริ่มที่นำเส้นนะคะใส่ตะกร้อลวกนะคะแต่เราจะเปลี่ยนจากผักบุ้งเป็นถั่วงอกแทนนะคะหลังจากที่เราลวกเส้นเรียบร้อยแล้วเราจะไปปรุงกันค่ะเดี๋ยวเราจะมีชามเปล่ามาใบนึงนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไว้ทำปรุงน้ำยำเพื่อราดที่เส้นนะคะเริ่มที่บีบน้ำปลาก่อนนะคะ1บีบค่ะน้ำมะนาว1ซีกค่ะแล้วก็น้ำมะนาวอีก1ช้อนโต๊ะพริกป่นครึ่งช้อนชาถั่วป่น1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะผงชูรสปลายช้อนค่ะแล้วก็ผักชีแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะแล้วก็หัวไชเท้าเอ้ยตั้งฉ่ายนะคะ1หยิบนะคะแล้วก็เป็นกระเทียมเจียวค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้น้ำซุปน้ำใสนะคะในการคลุกเคล้าส่วนผสมของน้ำต้มยำนะคะแล้วก็จะมาราดบนตัวเส้นที่ลวกไว้แบบนี้นะคะใส่เครื่องนะคะอย่างหมูสับนะคะลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาค่ะแล้วตกแต่งหน้าตานะคะด้วยไข่ต้มยางมะตูมที่เราต้มไว้นะคะแล้วก็เกี๊ยวโบค่ะเพื่อให้สวยงามค่ะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะน่าทานมากๆเลยค่ะ